สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่50ของการดำเนินงานมีแนวคิดร่วมสร้างอนาคตเพื่อโอกาสของทุกคนมุ่งยกระดับสู่ตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคขยายโอกาสระดมทุนสนับสนุนธุรกิจทุกขนาดจากทั้งในและต่างประเทศเน้นสร้างศักยภาพในอุตสาหกรรมใหม่ๆต่อยอดจากจุดแข็งเดิมของประเทศพร้อมพัฒนาตลาดทุนแบบดิจิตอลในขณะที่การกระทำความผิดต่างๆในตลาดทุนไทยมีความซับซ้อนขึ้นตามมาและทำเป็นขบวนการโดยร่วมมือกันหลายภาคส่วนทั้งนักลงทุนที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งมีตัวละครมากมายจนตรวจสอบและเอาผิดยากขึ้นการจัดการกับอาชญากรรมตลาดทุนจึงอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพราะอาชญากรรมในตลาดทุนเติบโตขึ้นเนื่องจากผลประโยชน์เยอะคุ้มกับการเสี่ยงในการกระทำความผิดแต่คนได้รับผลกระทบคือนักลงทุนรายย่อยซึ่งไม่ช่ำชองในการกลั่นกรองข้อมูลและหลงเชื่อข้อมูลที่ปั้นแต่งออกมาง่ายเกินไปนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณหลายครั้งถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำชับให้เร่งเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนและดำเนินมาตรการเข้มงวดกำจัดพฤติกรรมความผิดในตลาดหุ้นเพื่อปกป้องประชาชนผู้ลงทุนแต่ยังไม่มีมาตรการใดที่เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนได้ขณะที่การกำกับการกระทำผิดในตลาดทุนไทยยังไม่มีมาตรการใดที่เด็ดขาดและสามารถสร้างความเกรงกลัวหรือเกรงใจกับบรรดาผู้กระทำความผิดศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์มือกฎหมายธุรกิจได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่19ให้คำมั่นสัญญาว่ากระบวนการเรียกความเชื่อมั่นคือมาตรการเร่งด่วนคาดว่าน่าจะชัดเจนในระยะเวลาราว 3-6 เดือนมีวาระ15เดือนในฐานะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจะครบกำหนดวาระ3ปีในวันที่5สิงหาคม2568ซึ่งในทางกฎหมายกลับมาต่อวาระได้อีก3ปีแต่งานต้องทำบนสมมติฐานที่ว่าถ้ากลับมาไม่ได้อีกดังนั้นภายใน15เดือนนี้มีหลายเรื่องที่อาจทำไม่ได้เพราะมีหลายอย่างแต่อะไรที่ทำได้ให้ทำไปก่อนหรือปูพื้นฐานไปก่อนเราคือของจริงดังนั้นภายใน15เดือนนี้คิดว่าจะทำอะไรได้เยอะพอสมควรการขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ถือเป็นหน้าที่ยิ่งใหญ่การบ้านแรกที่ต้องเร่งทำคือการสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ให้ทันกับการพัฒนาของตลาดทุนโลกและเทคโนโลยีไอทีต่างๆรวมทั้งผลักดันให้ตลาดทุนไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนภารกิจพันธะ15เดือนหรือต้องไปให้ถึง51เดือนขอให้ไปถึงจุดหมายกับศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ให้ทันกับการพัฒนาของตลาดทุนโลกและเทคโนโลยีไอทีต่างๆรวมทั้งการผลักดันให้ตลาดทุนไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนต้องจัดการกับกลุ่มทุจริตทั้งการปั่นหุ้นตกแต่งบัญชีแม้การกระทำผิดมีความซับซ้อนมากทำให้การตรวจสอบยากขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องสร้างองค์ความรู้ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งจากตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้คดีมีความรวดเร็วขึ้นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทยการทำผิดกฎหมายในตลาดหุ้นการช่อโกงปั่นหุ้นสิ่งที่ต้องทำและจำเป็นต้องทำเลยคือยึดทรัพย์ไว้ก่อนแล้วเร่งกระบวนการพิสูจน์คดีเพื่อเอาผิดผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็วซึ่งในจุดนี้แน่นอนว่าต้องมีการแก้กฎหมายกันใหม่โดยให้ก.ล.ต.ส่งฟ้องคดีได้เองหรือยืมตัวอัยการมาชั่วคราวเพื่อร่วมทำคดีรวมไปถึงเรื่องของการคุ้มครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาเดือนสิงหาคม2568การบังคับใช้กฎหมายต้องรวดเร็วชัดเจนและมีบทลงโทษเด็ดขาดรวมถึงการคุ้มครองนักลงทุนให้มีความเท่าเทียมกันสร้างความโปร่งใสในการประกอบกิจการของบริษัทจดทะเบียนยังมีอีกหลายภารกิจที่ต้องร่วมพัฒนาเช่น ESG ESG Foundation และนำคาร์บอนเครดิตมาใช้ให้เห็นผลโดยการขับเคลื่อนทุกเรื่องที่จะสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งองค์กรภายนอกเพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปการสร้างโอกาสให้กับบริษัทขนาดเล็กหรือ SME ให้เข้ามาระดมทุนได้เพราะหลายธุรกิจมีอนาคตมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากแต่ติดปัญหาที่การจะขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินนั้นเป็นเรื่องยากทำให้หมดโอกาสได้ไปต่อซึ่งก็อยากให้โอกาสตรงนี้กับรายเล็กให้กองทุนที่มองเห็นอนาคตเข้ามามีส่วนผลักดันจึงวางแผนจะสร้างตลาดในการระดมทุนใหม่ดึงเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพมองว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ถ้าทำได้ก็เหมือนเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยได้ใหม่เป็นอีกเรื่องที่ต้องเร่งทำไม่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอีกเรื่องที่สำคัญเพราะจะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับตลาดทุนไทยทั้งเรื่องกองทุนรวมลดหย่อนภาษีที่นำไปลดหย่อนภาษีได้รวมถึงการสร้าง New Investment ขยายฐานนักลงทุนกลุ่มใหม่ตั้งกองทุนรวมเยาวชนที่ผู้ปกครองซื้อลงทุนให้ลูกหลานและนำมาลดหย่อนภาษีรวมทั้งกองทุนรวมสำหรับผู้สูงวัยสะสมเงินเข้ากองทุนหลังเกษียณสามารถทยอยเบิกเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ทุกเดือนจุดนี้อาจมีโบรกเกอร์ที่มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวรักษาผลประโยชน์ให้การสร้างความเป็นธรรมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนใช้กลไกของข้อมูลปัญญาประดิษฐ์สำรวจงบดุลของบริษัทจดทะเบียนที่มีความน่าสงสัยนำเอา AI มามอนิเตอร์จับตาดูความเคลื่อนไหวมีระบบการแจ้งเตือนถึงสิ่งผิดปกติเอากลุ่มผู้กระทำความผิดมาลงโทษเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูการสร้างความเท่าเทียมในการซื้อขายหุ้นให้เพิ่มขึ้นและวางมาตรการให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นอาทิการทำเนกเกตช็อตหรือการขายหุ้นโดยไม่มีหุ้นในมือการส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัตินักลงทุนกลุ่ม High Frequency Trading หรือผู้เน้นเทรดความเร็วสูงยังต้องให้ความสำคัญโดยจะวางมาตรการทั้งในด้านการป้องกันและปราบปรามเพื่อไม่ให้มีความได้เปรียบนักลงทุนทั่วไปหรือนักลงทุนรายย่อยการสร้างตำราการลงทุนสร้างหนังสือหรือตำราเกี่ยวกับตลาดทุนเข้าไปในหลักสูตรของการศึกษาตั้งแต่ระดับนักเรียนในโรงเรียนจนถึงระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงตลาดทุนเพิ่มมากขึ้นปลูกฝังเรื่องการลงทุนให้กับเยาวชนตั้งแต่พื้นฐานนำเอาความรู้ทั้งเรื่องการลงทุนกฎหมายต่างๆใส่เข้าไปด้วยการยกระดับสู่ตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคทั้งในด้านการเป็นแหล่งระดมทุนของบริษัทในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเพิ่มเติมทางเลือกการลงทุนต่างประเทศผ่านกลไกตลาดทุนไทยขยายโอกาสการระดมทุนให้บริษัททุกขนาดในภูมิภาคมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายทั้งบริษัทขนาดใหญ่รวมถึงธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่บริษัทต่างชาติที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมใหม่และ SME Startup พร้อมส่งเสริมการพัฒนา Data Platform สำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีคุณภาพนำมาต่อยอดเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์และพันธมิตรการขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติมุ่งเน้นการเตรียมบริษัทจดทะเบียนผู้ลงทุนและบุคลากรตลาดทุนให้พร้อมรองรับความท้าทายและโอกาสจากประเด็นความยั่งยืนรวมทั้งพัฒนาการของกฎเกณฑ์กำกับใหม่ๆเช่นวิกฤตสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพและสิทธิมนุษยชนให้บจ.สามารถใช้สิ่งต่างๆที่ทำมาได้สะดวกขึ้นก็คือคาร์บอนเครดิตโปรดักต์การบริหารแบบที่ผ่านมาที่เชื่อว่าเราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วและตอนนี้เริ่มดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจในประเทศต่างประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นเราควรเชื่อว่าดีแต่ดีพอไหม 15-51 เดือนต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่นักลงทุนเฝ้ารอคงต้องรอดูสิ่งที่ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์อุรภีพิพัฒนพงษ์เคยทำให้ Family Business เติบโตแข็งแรงมามากมายจะทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่เติบโตได้อย่างที่ใครๆบอกว่าเราคือของแท้แค่ไหน